แล้วพี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก่อนไปแล้วเนี่ยเห็นพฤติกรรมแบบนั้นรับได้ไหมก็มันก็ดูอุจจาระหน่อยอะพี่ครับผมดูแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นกระเทยมั้งพี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะน่าเป็นกระเทยอะพี่คงมาทำคอนเทนต์นะมั้งพี่ครับแล้วเห็นว่าแบบชาวบ้านก็ตะโกนด่ากันด้วยเหรอครับประมาณนั้นครับผมมวยจะขายของด้วยทีก็หันไปมองเห็นเหมือนกันว่ามาถ่ายรูปอะไรวะโอ้ขนาดนี้แล้วก็มีตำรวจเข้ามาไล่ไปครับเขาลากมอเตอร์ไซค์ลากเข็นมาจากนู่นเลยฮะลากเข็นกันมาแล้วก็เดินกันมาแล้วก็มานั่งครับผมพ่อเราก็สติใช่ไหมพี่แต่งตัวนี้มามันดูแบบว่าไม่ให้เกียรติของพ่อมาเนี่ยก็ผมเห็นเขาลากมอเตอร์ไซค์มาผมก็ไม่คิดว่าเขามาถ่ายอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เราก็มองเฉยมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาหวานมันเดินมาจากนู่นเดินมา3คนแล้วในมุมของพี่อ่ะพี่มองว่ามันดูน่าเกลียดไม่สมควรเพราะมันเป็นพระรามหลวงด้วยแต่แล้วตะเพียนพิจุดหนึ่งคนดูแลเนี่ยในโบสถ์อ่ะเขาเมื่อก่อนออกมาผู้กองอ่ะเขาออกมาว่ามึงจะว่ามาถ่ายได้ไงแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็ทำตรงนี้อยู่ก็มองแล้วเพราะแต่งตรงนี้มาอะไรเงี้ยแค่นั้นในความรู้สึกพี่แบบรู้สึกไงมันเกินไปไหมแบบไม่น่าใช่ไหมยังมองอยู่ว่าเขามาทำอะไรกันแล้วทำไมก็แต่งตัวแบบนั้นแต่ว่าขนาดไหนครับมันโป๊แค่ไหนใช่ก็ผมบอกผมแบมอะค่ะจ้าแล้วน่าจะเป็นสาวประเภท2อะพี่เป็นคนแต่งพี่เป็นคนแต่งป่ะค่ะใช่ค่ะพี่คนแต่งแล้วที่ขายของที่หน้าวัดเนี่ยพี่เห็นพฤติกรรมแบบนั้นพี่มองว่ามันเป็นไงวะมองว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าเป็นวัดค่ะแล้วเป็นวัดหลวงด้วยค่ะเป็นอารามหลวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะมาเห็นตอนเห็นในเพจนะครับมันรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนเหยียบย่ำคนชาวพุทธอะครับเหมือนแบบมันทำอะไรที่ไม่สมควรนะครับถ้าเมื่อวานผมเห็นผมก็เจอผมแน่เมื่อวานจริงอะถ้าผมรู้อะเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้เรารับไม่ได้รับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับต้องให้เขามาขอโทษต้องให้มากราบขอโทษหลวงพ่อโสธรเพราะเหมือนเหยียบย่ำคนไทยทั่วประเทศเขาลบหลวงพ่อโสธรกันทั่วประเทศใช่ไหมแล้วเหมือนแบบมาทำอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเหยียบย่ำอะหัวใจชาวพุทธอะจากที่คุยกับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโสธรเนี่ยทุกคนเขารู้สึกยังไงบ้างรับไม่ได้กันทุกคนครับมีแต่คนเขาพูดตรงมีคนเขาแค้นมากอ่ะเขาขอโทษผ่านออนไลน์เนี่ยเรายอมรับไหมไม่ครับต้องให้เขามากราบขอโทษมาจุดธูปบอกหลวงพ่อมากราบขอโทษกราบขอโทษให้แบบแล้วต้องให้คนเขารับรู้ด้วยให้พ่อค้าแม่ค้าให้คนรับรู้กันหมดอ่ะว่าได้มาขอโทษมากราบขอโทษหลวงพ่อโสธรแล้วมาโฆษณารถค่ะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่ามาโฆษณารถมาเที่ยวมาโฆษณารถมาเที่ยวมาโฆษณารถที่แรกก็จอดตรงเนี้ยผมขอไลน์หน่อย